โอ้โหมียกน้ำมาด้วยครับเมื่อกี้เอามาดูหกล้อแข่งกันครับโอ้โหพี่เดก้าได้แซง3ไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูฮีโน่ครับกำลังจะขึ้นแล้วมาแล้วมาแล้วมีตูดมาแล้วเอาถือของถือกล้องถือกล้องเร็วๆๆๆๆๆเอามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับแซงไม่ได้มาไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวมาปุ๊บเดี๋ยวจัดฐานค่าเลยครับเอาล่ะนี่จะไปแล้วเราตามไปดีกว่าข้างหน้ามีข้างหน้าอยู่2 3,000 ครับเดี๋ยวก็มีข้างหลังอีก2ว่าไงมายังโผล่ตรงหน้าเซเว่นพอดีครับมาจากบ้านนาแสงบ้านประวัตินาแสงครับนี่ครับออกขวาครับออกขวาให้สัญญาณครับโอ้โหแรงจริงๆเลยมีแต่คันแรงๆเลยไปแล้วไปแล้วเดก้าล็อกกี้สีชมพูแล้วก็ฮีโน่สีม่วงครับอยู่ข้างหน้าไปแล้วไปแล้วซ้ายขวามีรถหรือเปล่าไม่มีครับไปครับผ่านตลาดครับโอ้โหคนเยอะแยะมากมายเลยนี่อัดกันหน้าโรงพักเลยครับถึงที่เทครับอ้าวเรียบร้อยฮีโน่เรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยขึ้นไม่ไหวเทดินกันแล้วเต็มแล้วครับเที่ยวสุดท้ายพอดีจบนี่ขอคิดตังครับเอารอดไหมรอดรอดครับเข้าจะรอดนี่ครับฝั่งนั้น2 3 4 5ครับโอ้โหขึ้นคู่กันเลยครับขึ้นน้ำยังแข่งกันครับคิดดูครับขนาดยกน้ำยังแข่งกันเลยขนาดเที่ยวสุดท้ายนะครับไปแล้วอ้าวจมเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อย มันดักใครเอ่ยรถคันนี้นะครับมันมีคนนั่งข้างนะมันดักคนนั่งข้างนะนี่มันมีคนนั่งข้างมันก็เลยหนักครับก็เลยทำให้แบบว่าความแรงตกทำให้แรงตกไปครับของเรานี่ถึงแม้จะคนนั่งข้างเยอะขนาดไหนเราก็ยังแรงดีใช่ไหมเอาตัวเองละโอ้โห
ถอยไปครับถอยไปเจ๊เจ๊กลัวกล้องแล้วไปแล้วโอ้โอ้รถไถก็แรงครับโอ้ด่านเจ๊เกือบไม่ยั่งวะรถไถแรงจริงๆเดี๋ยวไปจอดครับเข้าที่เรียบร้อยครับจอดเป็นที่เรียบร้อยดูครับนี่บรรยากาศกำลังแคะดินเลยได้แล้วมาแหว่งมันมีแห้งสอดดินป่ะนี่จอยๆนี่เสร็จแล้วก็เช็คเที่ยวครับเบิกตังค์ครับแต่เช็คเที่ยวได้บันทึกไว้เพราะว่าหันบันทึกมีช็อตเด็ดมีบันทึกแต่เจ้าคุณเลยมันแรงอ่ะกินยังกินเหล่าสีเป็นอ่ะเอาอันนั้นก็อุ้ยกินเมื่อเอาอ่ะมันหนึ่งสองเอาอันสามสี่เป๊ปซี่เอาเป๊ปซี่มาดิก่อนเอาเป๊ปซี่ไปเลยหกเจ็ดเอาเป๊ปซี่ไปทำใครยิ้มแนวไหนซื้อบ้านไหนเด้อเนี่ยแหละเนาะยางบ้านเห็นบ่ตลาดเนาะงานเขาตลาดค่ะกลางบ้านใช้มือนะน่ะกลางบ้านเลยเช่นไหนแสดงว่าเจ้าบ่ดังเจ้าบ่ดังพ่อนี่เขาบ่งูเขาสั่งเลยก็สั่งกันละราคาน่ะแม่น่ะต้มมาดิอันที่เปิดป้าสะเปียงมาสิก็สำหรับคลิปนี้ครับจบงานแล้วครับจบงานแล้วเราจะไปเจอกันที่ใหม่นะครับไม่รู้ว่าที่ใหม่ที่ไหนอันนี้ต้องคอยติดตามนะครับว่าผมจะไปโผล่ที่ไหนอีกใช่ไหมต่างจังหวัดแน่นอนครับตอนนี้อยู่ในเขตของอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่เป็นบรรยากาศรวมวันนี้ได้ทั้งหมด9เที่ยวครับจบงานเลิกงานตอนบ่าย3วิ่งไกลครับระยะทาง12กิโลมีรถวิ่งทั้งหมด6คันครับโอ้ไม่ใช่ทั้งหมด7คันครับยังเหลืออีก1คันยังไม่มาก็คือเสียไม้ของเราคันที่เผาขาดนะครับเดก้าสีขาวแล้วนี่ก็เป็นพื้นที่นะครับที่พวกเราถม1ไร่เศษ1ไร่กว่าครับความสูงก็เมตร50โดยประมาณนะครับเนื้อที่น่ะ1ไร่ความสูงเมตร50ก็จะตกไป1ไร่กับ2งานนี่ขาแรงประจำทีมงานครับเมื่อกี้นี่แซง3แซง4เลยนี่ครับครับผมเหยียบยังไม่ถึงครึ่งเลยเมื่อกี้นี่ถ้าครึ่งนะหัวสั่นเลยแล้วนี่ไล่บี้เขาตั้งแต่ออกจากบ่อเลยตอนนี้ไม่ใช่คุยทางน้ำแล้วตัวใครตัวมันผู
ที่บ้านขั้นม่วงขั้นม่วงมีเด็กมานั่งเตะขั้นม่วงรถไม่แรงเลยรถซื้อแกงขนาดคืนนี้ยังคืนไปไหนรถซื้อแกงรถซื้อแกงเนาะผ่านเลยขั้นม่วงมีเด็กมานั่งหนีมันจังสี่แล้วโอ้ยจะมีแล้วไอ้แล้วที่พวกกูยอดอยู่นี่แหละเดี๋ยวก็ต้องอ่านที่เราได้เจอกันคลิปหน้านะครับพบกันใหม่นะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ